เอาอีกแล้วหลับตาโอเคโอเคอาจจะลึกๆก่อนมีนะอันนี้ไม่ได้ตายแค่ปรสิตนะตายไปถึงคนตายไปถึงคนกินเลยจุดเริ่มต้นความกลัวมันมีแค่เงาโมโมในจินตนาการเราอย่าให้เราจำไว้ว่าใจที่อยู่กับปัจจุบันขณะจะเป็นอมตะต่อความกลัวเสมอสวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับสู่รายการ Wisdom and Wasabi นะครับรายการที่จะให้ข้อคิดทางปัญญาแทรกด้วยเกมฮาๆจากวาซาบินะครับวันนี้ขอปรบมือให้แขกรับเชิญทั้ง2ท่านคุณมัดมีและคุณวินครับก่อนอื่นเลยเมื่อกี้เราทดสอบมาไปแล้วบอกทุกคนก่อนเลยนะครับแต่ละท่านทนวาซาบิได้แค่ไหนซึ่งสังเกตแล้วว่าคุณมันมีจะเซนซิทีฟต่อวาซาบิแต่คุณวินจะทนได้มากกว่าอันนี้ไม่ได้ตายแค่ปรสิตนะตายไปถึงคนตายไปถึงคนกินเลยก่อนเราจะเริ่มเกมแรกเลยอยากขอลิงก์เข้าคำถามก่อนว่าเมื่อกี้มันต้องใช้ความอดทนประมาณหนึ่งที่โดนเข้าไปอยากรู้ว่าเรื่องที่เจอมาในชีวิตแล้วต้องใช้ความอดทนที่สุดคือเรื่องอะไรครับแชร์ให้พวกเราฟังหน่อยโอ้เรื่องที่อดทนที่สุดเนาะมองไปทางนั้นแหละมองไปอย่าไปมองกล้องก็ได้นะมองกล้องเรื่องจะถามเรื่องความอดทนนะตอนนี้ก็อาจจะเป็นเวลาเราแบบว่ามีเป้าหมายอ่ะอย่างสมมติว่าเราอยากจะปั้นหุ่นออกกำลังกายอะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้ถึงเป้าแต่เราต้องอดทนไปเรื่อยๆเราต้องแบบเวิร์คฮาร์ดคุมอาหารทั้งต้องออกกำลังกายเยอะหรืออะไรแบบเนี้ยคือรู้สึกว่าอันเนี้ยจะเป็นความอดทนของมันมีที่แบบที่เยอะอ่ะอยากทราบว่าแล้วเวลาที่มันท้อหรือไม่อยากไปอ่ะให้กำลังใจตัวเองยังไงจนไปจนได้เชื่อมั้ยว่านี่จะนึกถึงเป้าหมายเราจะนึกถึงเป้าหมายเราว่าเอ้ยที่เราทำเนี่ยเพราะว่าอะไรอ่ะเราอยากมีสุขภาพที่ดีนะเราอยากลดแฟตเราก็จะคิดไปถึงตรงนั้นแล้วเราก็ไปต่อค่ะ ใช่ประมาณนั้นของวินล่ะครับต้องอดทนกับอะไรในชีวิตมากที่สุด เดี๋ยว อดทนกับความไม่ได้ดั่งใจของตัวเองมั้งครับความคาดหวังของตัวเองนี้คาดหวังอะไรกับตัวเองที่สุดครับโคเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะพูดยากจังเลยคาดหวังให้ตัวเองตื่นเช้ามาทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชีวิตนี้ครับคาดหวังให้ตัวเองนอนเร็วแต่ไม่เคยทำได้จริงๆแล้วแต่ละคนนะก็มีอะไรที่เราต้องผิดหวังและต้องก้าวข้ามในชีวิตเราความงดงามของมนุษย์อันหนึ่งก็คือความยากๆที่เราต้องเจอพอเราผ่านไปได้มันก็เป็นกำลังใจให้คนอื่นเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาแทรกด้วยความฮากันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตแทรกด้วยเกมแรกนะครับทีมงานครับขอภาพปิดตาหน่อยครับโอเคนั่นเลยครับจัดมาเลยอันนี้ชักแล้วนะครับโอเคอาจจะต้องผูกให้กันนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดตาเพื่ออะไรเราจะทายซูชิคำแรกกันโอเคโอเคสปอนเซอร์เข้าเราจะสกรีนตรงนี้เลยถูกต้องครับตัวใหญ่ๆพร้อมอะไรครับวินเลขบัญชีเลขบัญชีผ้าเราเลยต้องยาวนิดนึงเพราะว่าเลขบัญชีเดี๋ยวมันไม่พอเอาล่ะทีนี้กฎกติกาเป็นอย่างนี้ครับให้ทายได้ครั้งเดียวใครที่ทายถูกสมมุติพูดออกมานะแล้วถูกเลยคนนั้นก็คือรอดอีกคนโดนวาซาบินะครับแต่ถ้าเกิดคนแรกทายแล้วคนแรกทายผิดคนนั้นโดนเลยขอมือทั้งสองท่านจับมือกันนะทั้งสองท่านจับมือกันจับมือกันขึ้นมาเลยซูชินี่อย่าเพิ่งเริ่มทายอย่าเพิ่งทายจับขึ้นไปเลยครับเดี๋ยวพอผมนับ3 2 1 1ปุ๊บเอาเข้าปากแล้วถ้าจะทายก็เริ่มได้เลยโอเค3 2 1พูดชื่อไทยหรือญี่ปุ่นก็ได้ครับพูดชื่อภาษาอังกฤษก็ได้ครับได้หมดเลยครับทูน่าโอเคตบมือให้คุณมันมีถูกเก่งมากเอาผ้าเอาให้เขาหน่อยเอาผ้าออกให้เขาหน่อยโดนแล้วโอเคอ้าวทีนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยรู้ได้ยังไงคือชอบกินทูน่าหรือยังไงเราชอบกินทูน่ามากเราชอบอาคามิโอโทโร่ชูโทโร่แต่ไม่เมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นชนิดไหนแต่ว่ากลิ่นหรือแล้วก็ความเนื้อความเนื้อเออแล้วต้องถามว่าของคุณวินอะทราบไหมทราบไหมผมว่าผมไม่มั่นใจแต่ปกติชอบกินทูน่าป่ะปกติชอบครับกลับมาถามของมันมีว่าทูน่าที่ชอบที่สุดเนี่ยคือโอโทโร่ชูโทโร่หรืออากามิอันนี้ทราบอยู่นะว่าต่างกันแบบไหนบ้างจำไม่ค่อยแบบรู้ละเอียดอะไรส่วนท้องส่วนอะไรใช่ไหมจำได้ไหมอันนี้คำถามนอกรอบไม่ดูวาซาบินะอากะแปลว่าอะไรไม่รู้อากะอะไรรู้แต่อีกะโอเคใบให้เราคุยกันถึงเรื่องข้าวซูชิ
แล้วก็มันจะต้องมีน้ำส้มสายชูสีแดงโอเคอากาศแปลว่าแดงก็คือเนื้อปลามันจะเพิ่มระดับความแพงไปเรื่อยๆตามไขมันของมันทูน่าโอโทโร่จะแพงที่สุดเพราะว่าทูน่าโอโทโร่เนี่ยมีไขมันเยอะที่สุดสีจะไม่ค่อยแดงนะครับทูน่าโอโทโร่ก็คือจะเป็นสีออกสีครีมสีเนื้ออะไรเงี้ยนะครับโอโทโร่อ่ะมันแพงสุดในสมัยนี้คือจริงๆแล้วสมัยก่อนอ่ะโอโทโร่เป็นเนื้อส่วนที่เขาทิ้งโอโทโร่เขาเป็นเนื้อส่วนที่ทิ้งแล้วเนื้อส่วนที่แพงที่สุดอะครับก็คืออากามิที่เรากินกันนี่คือคนสมัยก่อนอะเขาขาดโปรตีนโปรตีนเป็นสิ่งหายากเดี๋ยวนี้สมัยนี้โปรตีนเป็นสิ่งที่มันก็หากันได้ทั่วไปอะคนเรามีกินมีใช้แล้วอะเพราะฉะนั้นเราจึงเอาอร่อยเขาว่าทั้งสองคนจะสงสัยว่านี่ทำอะไรอยู่อันนี้กำลังทำกุ้งกังให้นะครับกุ้งกังคือแปลว่าเรือรบเพราะว่ารูปร่างมันจะเหมือนเรือรบพอเราทำปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าเราจะห่อเข้าไปด้านข้างอย่างนี้แต่วิธีการเราต้องติดกาวก่อนกาวอย่างนี้ครับกาวคือข้าวหนึ่งเม็ดข้าวหนึ่งเม็ดถูเข้าไปเสร็จแล้วพอเราถูเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาตัวนี้มาปิดนะครับถ้าเราไม่ถูไอตัวข้าวเมื่อกี้เนี่ยกุ้งกังของเราก็จะบานออกมาตรงนี้แต่คราวนี้มันติดแล้วเสร็จแล้วเวลาที่เราจะหยิบเราต้องเอามือแตะนี้ก่อนแล้วก็ดันข้าวเข้าไปมันก็จะเป็นกลมๆสวยๆอย่างนี้กุ้งกังก็แล้วแต่หน้าเลยครับว่าเราจะใส่หน้าอะไรหน้าแรกก็เอาแบบเบาๆก่อนแล้วกันนะพอเราทำกุ้งกังจนพร้อมแล้วเราก็เอาตัวทูน่าเนี่ยมาใส่ลงไปนี่นั่นโอ้ยน่าทานถือว่าเสร็จนะครับค่ะผมเริ่มมีความกังวลนิดหน่อยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันผิดใจทานเลยใช่ไหมมันมีทานเลยครับแล้วก็จิ้มช่วยอยู่ตามสบายปกติโอมากาเสะเขาต้องทาให้อ๋องั้นทาก่อนค่ะแต่ว่ากุ้งกังไม่ควรทาเยอะเพราะทาเยอะแล้วมันจะลดลงมาโดนสาหร่ายโนริสาหร่ายเมื่อโดนซอยซอสมันจะนิ่มไม่อร่อยเชิญครับเมื่อกี้คุณวินกังวลอะไรเอ่ยกังวลว่าหน้ากุ้งกังของผมเนี่ยมันจะเยอะขนาดนี้เลยหรือเปล่าครับโอเคโอเคเอาละเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับเอาละคิดว่าพอละคิดว่าพอละคิดว่าพอละจริงๆต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยเราไม่ได้แกล้งคนเองเดียวเราลองมาแล้วเราก็พอรู้ว่าระดับไหนที่โอเคเช่นนะครับผมมาสู้ขอเพลงไหมค่ะไม่ผิดนะจมูกหายแน่นอนเลยไวรัสทุกชนิดเราใช่ไหมใจให้ขออนุญาตเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากเกมหน้าต้องชนะนะครับเออผมว่าผมชอบเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอใช่เฮ้ยโอเคสุดยอดตบมือให้คุณวินหน่อยโอเคเราทรมานอย่างนี้ก็เฮ้ยผมชอบอะไรต้องถามนี้ว่าความเจ็บปวดหรือว่าวาซาบิที่โดนไปเมื่อกี้คือแรงที่สุดในชีวิตที่เคยโดนหรือเปล่าผมไม่มั่นใจว่าเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยสบายหรือเปล่าไม่ค่อยเผ็ดเมื่อกี้ตอนปิดตาเนี่ยเราอาจจะสนุกนะแต่ว่าเวลาคนเรามองไม่เห็นมันจะเกิดความกลัวอยากรู้ว่าของมันมีของคุณวินเนี่ยความกลัวที่สุดในชีวิตกลัวอะไรผมก่อนเลยผมกลัวตาย เรากลัวที่จะไม่ได้เห็นต่อแล้วไม่ได้รู้ต่อแล้วไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำแล้วความกลัวที่เคยก้าวข้ามในชีวิตนะเคยกลัวอะไรแล้วผ่านมันมาได้ยังไงผมขี้อายแล้วก็กลัวที่จะต้องพูดกับคนแปลกหน้าไม่ได้ก้าวข้ามผ่านมันมามันยังกลัวอยู่แต่ว่าก็อยู่กับมันพอไหวต้องไปสอนหนังสือแล้วคิดว่าคนที่มีความกลัวในชีวิตเนี่ยเขาจะหายกลัวหรือกลัวได้น้อยลงยังไงวินจะบอกเขาว่าไงผมก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะที่กลัวดีแล้วแหละที่รู้สึกกลัวถ้าเราทำมันก็จะผ่านไปได้ถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ผ่านไปแต่ความกลัวมันเป็นมิตรเสมอมันคอยปกป้องดูแลเราไม่ให้เราต้องเจ็บปวดเขามาเพราะป้องกันแต่พอเราทำปุ๊บเราจะเห็นว่ามันปลอดภัยพอมันปลอดภัยความกลัวจะค่อยๆลดน้อยลงแต่เขาก็ยังคอยย้ำเตือนเราให้ปลอดภัยอยู่ดีมันมีความกลัวที่ฉุดเรากับความกลัวที่ช่วยเรานะถ้าเราก้าวข้ามความกลัวที่ฉุดเราแล้วฟังความกลัวที่ช่วยเราชีวิตเราก็น่าจะพัฒนาไปเรื่อยเนาะคำคมนี้ดีมากครับผมคงมีแล้วครับพอมันมีความกลัวหรอมันมีว่ามันมีน่าจะกลัวในเรื่องความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในสมองเราอ่ะเหมือนเราก็จะรู้ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเสมออยู่แล้วมันไม่มีวันไหนเหมือนเดิมมันมีแค่รู้สึกว่าบางทีเหมือนเราไปสร้างกรอบความกลัวไว้ให้ตัวเองอ่ะแล้วเราติดกับดักกับไอ้ตรงเนี้ยแล้วมันทำให้เราไม่สามารถเดินออกไปได้มีว่ามันเป็นความกลัวตรงเนี้ยแล้วอย่างนี้ถ้ามีคนที่ยังก้าวข้ามความกลัวไม่ได้แล้วเขาถามมันมีจะแนะนำเขาว่าเขาคนนั้น
ทำยังไงคือถ้าถามตรงๆอย่างที่วินบอกเมื่อกี้เลยว่าความกลัวเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นตัวป้องกันและจริงๆมันก็เป็นมิตรได้เรากลัวเพราะเราไม่รู้บางทีมันกลัวจากความไม่รู้คือเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องอยู่แล้วบางเรื่องที่เราไม่รู้นั่นแหละจะเป็นกระจกบานใหม่หรือประตูบานใหม่ที่ทำให้เราเริ่มที่จะได้เรียนรู้โอเคอ๋อผมให้คำตอบของทั้งสองคนครับสุดยอดครับโอเคนั้นคำถามต่อไปคือกลัวการทำซูชิไหมครับอุ๊ยอยากเรียนเอาละเกมต่อไปของเรานะครับเราจะให้แขกรับเชิญทั้งสองท่านขึ้นมาทำซูชิเดี๋ยวจะมีทีมงานคนนึงขออนุญาตไปนั่งหันหลังตรงนู้นทีมงานของเราสักคนนึงเนี่ยจะไม่ทราบว่าซูชิไหนเป็นของใครเดี๋ยวพอทั้งสองท่านทำเสร็จทีมงานคนนั้นที่หันหลังอยู่จะกลับมาแล้วตัดสินว่าอันไหนสวยกว่าคนไหนสวยน้อยกว่าโดนวาซาบิครับเอาล่ะโดยเรามีเวลาทำซูชิ2นาทีเดี๋ยวขออนุญาตท่านนึงจับเวลาให้หน่อยนะครับคนละ2นาทีเมื่อกี้คุณวินโดนวาซาบิใช่ไหมครับครับผมเชิญคุณวินก่อนครับตรงให้คุณวินหน่อยโอเคโอเคเอาล่ะทีมงานพร้อมนะครับน้องไอด้าโอเคเวลาพร้อมจ้ะคุณวินพร้อมครับตั้งตรงนี้นะ3 2 1 2นาทีเริ่มครับก่อนที่จะทำนี่ผมต้องให้ความรู้ก่อนเลยว่านี่เราเห็นแซลมอนอยู่2ชิ้นใช่ไหมครับแซลมอนอยู่2ชิ้นนี่แซลมอนที่จะทำซูชิที่สวยกว่าเนี่ยแน่นอนที่สุดเลยว่าจะต้องเป็นแซลมอนเพศเมียเท่านั้นถ้าเพศผู้จะออกลูกหล่อทำไมคุณน่าจะมีคะแนนความบันเทิงนะฮะน่าจะมีคะแนนความบันเทิงแต่ปั้นยังไงเดี๋ยวเราลองนึกภาพที่เราลองนึกโอเคเท่าไหร่นะเวลาเหลือประมาณ1นาทีโอเคเหลือประมาณ1นาทีนะครับคุณวินเหลือๆก็จะตกได้เลยทำอาหารบ่อยไหมครับปกติก็บ่อยๆเยอะโอเคนะครับเอ๊ะเราต้องใส่วาซาบิด้วยแน่โอ้สุดยอดเลยโอ้บอกคัดบอกแล้วถ้ามีเท่าไหร่แล้วตอนนี้เหลืออีก40โอเคเดี๋ยว10วิสุดท้ายเราจะนับนะครับโอเคคุณวินเอาให้เต็มที่นะอย่าลืมนะเราต้องไม่โดนวาซาบิแล้วนะรอบนี้เราโดนไปแล้วรอบนึงเอาให้สวยที่สุดเลยนะครับเดี๋ยว10วิสุดท้ายฝันของมินนับนะตอนนี้เจอปัญหาแล้วมันเอาไม่ขึ้นไม่ดีลองดูเอาแบบลองดูสั่นแล้วโอเคทำเสร็จก่อนเวลาเต้นไหมครับเหลืออีกเวลาอีกครึ่งเกือบ10วิโอ้ยโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคเมื่อกี้คุณวินทำเสร็จไปแล้วนะครับต่อไปเป็นตาคุณมัดหมี่2นาทีเหมือนเดิมคุณมัดหมี่พร้อมไหมครับได้ค่ะทีมงานพร้อมไหมครับ3 2 1ลุยครับไปเลยไปเลยไม่กินเป็นเลยโอ้โหขอดิสแทรกครับถามไปทำไปปกติทำอาหารไหมไม่ทำค่ะโอเคคุณมัดหมี่กินซูชิบ่อยโอเคอยู่แล้วกินบ่อยอ่ะนี่ได้อยู่แล้วออกมาสวยงามอยู่แล้วโอเคเลยโอเคนะมีลาแล้วก็อันนี้ยังไงตึ๊บอย่างนี้ได้เลยครับเอาที่สะดวกเลยครับเฮ้ยทำเร็วกว่าผมอีกเดี๋ยวบอกแล้วว่าต้องเหลือ1นาทีตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วครับเหลือ1นาที20วินาทีโอ้ยสบายเออจริงๆเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยโอ้นั่นโอเคเอาละเวลาเหลือเยอะแยะเฮ้ยโอเคเหลือหนึ่งนาทีมันบีบจะมีขอกินอันนี้คือมันเสียดายนะผมก็กินนะบางทีที่ก็กินกันข้าวอร่อยโอเคคุณว่ามีเสร็จก่อนเวลานานแล้วเอาตบมือให้ก่อนนะครับโอเคสุดยอดอันนี้เป็นกรรมการจำเป็นของเรานะครับคุณไอด้าเดี๋ยวขึ้นโซเชียลมีเดียให้ด้านล่างไปตามได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายเกมเมอร์นะครับที่นะครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านล่างช่วยใช้เวลานิดหน่อยในการดูและตัดสินให้เราหน่อยครับว่าคำไหนที่ชนะใจกรรมการถ้าดูด้วยภาพตอนนี้สีสันสวยสดใสอันนี้ค่ะแต่ถ้าค่ะไม่มีแต่หรอกผมเงียบไหมครับผมเงียบไหมครับแต่จริงๆว่าแซลมอนที่ด้าชอบกินนะคะก็จะแบบเป็นส่วนที่มีลายแบบนี้ค่ะเรารู้สึกว่ามันจะละมุนนุ่มลิ้นแล้วก็ดื่มง่ายเอ๊ะไม่ทานง่ายทานง่ายอยากดื่มแล้วจะดื่มแล้วจะดื่มแล้วทีนั้นตัดสินเลยครับว่าตกลงอันไหนชนะครับอันนี้ค่ะผมผลวาซาบิเตรียมแล้วนะโอเคคุณวัดมีชนะครับเอาตรงมือหน่อยโอเคโอวินจริงๆแล้วตามหลักของเกมเราอะแต่ละคำที่เพิ่มเกมขึ้นไปอะมันจะมีวาซาบิเพิ่มขึ้นนิดนึงโอ้ลองได้ครับนะเพราะฉะนั้นแต่เดี๋ยวก่อนเพราะว่าระหว่างเราฝนขอให้ผู้ชนะเลือกครับว่าจะทานของตัวเองหรือของอีกคนหนึ่งครับทานของตัวเองโอเคได้นั้นเชิญเลยครับเชิญ enjoy เลยครับเชิญขาด้วยแล้วก็เชิญ enjoy เลยครับนี่ครับโอเคแล้วก็ของคุณวินตามสบายเลยครับ
อ่ะในแชร์ให้ฟังหน่อยว่ารสชาติของซูชิที่ตัวเองทำรู้สึกเฉยๆมากหนูไม่มีรสชาติเท่าไหร่ตอนที่เราทำครับรู้สึกว่ายากไหมรู้สึกยังไงบ้างตอนทำรู้สึกสนุกตอนแรกเข็นข้าวแล้วตอนแรกพอจับปุ๊บอะเอาแล้วรู้สึกตอนนั้นอะยากเลยรู้สึกเลยว่าคนที่เป็นเชฟน่ะคือเก่งจริงๆอะกว่าจะปั้นมาได้แบบดูมือมันมีคือเมื่อกี้คือข้าวติดเต็มมือมันท้าทายดีอะสนุกดีเพราะไม่เคยทำเลยในชีวิตโอ้ยเยี่ยมนะครับของวินรู้สึกไงครับตอนทำนี้ตื่นเต้นไม่เหมือนที่คิดไว้เลยข้าวที่มือผมเหมือนเอามาปั้นเป็นซูชิได้อีกก้อนเลยโดยหลักการที่จะให้ข้าวไม่ติดนะครับก็คือเราเนี่ยเราจะไม่ติดแต่มันก็แค่เพราะว่าเราจุ่มน้ำกว่ามันจะไม่ติดได้เนี่ยเราต้องมาตั้งคำนวณปริมาณว่ามันจะประมาณไหนวะบางทีมันก็เยอะเกินมันก็จะเป็นเมือกมันก็จะดูไม่สวยบางทีน้อยเกินมันก็ยังติดอยู่เงี้ยครับยังต้องมีอีกว่าทำไมต้องใส่น้ำแข็งน้ำแข็งที่เป็นความเย็นมันทำให้ข้าวติดน้อยลงอีกเออใช่เหมือนเชฟที่เขาทำนะครับก็คือต้องฝึกไปถึงอุณหภูมิข้าวเก่าข้าวใหม่โอกาสติดไม่เท่ากันเพราะว่าอุณหภูมิมันร้อนไม่เท่ากันก็เลยอย่างที่แชร์เมื่อกี้เลยว่าเออเคารพเชฟทีนี้สลับข้อคิดก่อนที่จะโดนกุ้งกังเมื่อกี้ก็ถือว่ายากประมาณนึงเนาะที่เราทำซูชิกันนะเป็นครั้งแรกอยากถามว่าสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตที่เคยทำคืออะไรครับสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตเหรอคะจริงๆถ้าถามมันมีเขาก็ back to theater คือละครเวทีมีว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดจริงๆยากมากๆยิ่งตอนเริ่มต้นโอเคเราซ้อมมาก็จริงแต่เวลาไปสเตจจริงๆแล้ววันที่คนดูเยอะมากๆเป็นครั้งแรกอะมันต่างกับการร้องเพลงปกติให้คนฟังมันต้องทั้งแอคทั้งร้องด้วยแล้วต้องไปส่งให้ถึงทุกๆคนแล้วรู้สึกว่าสิ่งนั้นยากแล้วครั้งแรกอะประมาณเกือบ10รอบเลยของ4แผ่นดินมันมีเกรงมากมือมีสั่นตอนมีออกมามีรู้สึกนั่นเป็นความท้าทายเป็นความยากมากๆของเราใช่แต่ก็ผ่านมาได้นะแล้วอยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าคนคนหนึ่งเขากำลังเจอสิ่งที่ยากมากในชีวิตที่เขาต้องทำมันมีจะให้กำลังใจหรือว่าพูดอะไรกับเขาถ้าเขามาขอกำลังใจในส่วนนั้นจากเรามันมีจะบอกว่าความยากมันเป็นเรื่องปกติแต่มันดีกว่าเราไม่ได้เริ่มเลยยากแต่ก็ดีนะที่เราได้ลองเพราะถ้าเราไม่ลองลงมือทำเลยเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าจริงๆสิ่งที่มันยากมันอาจจะง่ายกว่าที่คิดหรือยากกว่าที่คิดก็ได้ชีวิตต้องลองดูเยี่ยมแล้วของวินล่ะครับสิ่งที่ยากที่สุดที่เคยทำมาในชีวิตคืออะไรไปตรวจสุขภาพครับใช่เขาเป็นทำไมนะฮะอันนี้น่าสนใจมากมันยากยังไงนะฮะเล่าให้พวกเราฟังผมมีความแบบวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของตัวเองค่อนข้างมากว่าเอ๊ะฉันจะเป็นอะไรไหมนะสบายดีไหมหรือว่าจะเป็นโรคร้ายหรือเปล่าตลอดเวลาแล้วก็ไม่กล้าไปตรวจเพราะว่ากลัวเจอทุกครั้งที่ไปตรวจเนี่ยยังถือว่าโอเคนะถึงทุกวันนี้แบบไม่ได้มีครั้งไหนที่รู้สึกว่าเราไม่โอเคกับมันใช่ไหมครับทุกครั้งยังโอเคอยู่ครับนั้นถามวินบ้างว่าถ้าเกิดมีคนคนหนึ่งเขากำลังเจอความยากมากๆอยู่แล้วเขาอยากรู้ว่าจะเผชิญมันยังไงวินจะแนะนำเขายังไงครับผมคงจะถามเขาว่าเขาอยากทำจริงๆไหมถ้าเขาไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำก็ได้มั้งจริงๆแล้วชีวิตมันก็สั้นอยู่นะถ้าอยากทำแล้วไม่ทำก็คงจะเสียดายถ้าไม่มีโอกาสแล้วแต่ถ้าเกิดไม่อยากทำแต่ฝืนทำมันก็คงจะเป็นการทำร้ายตัวเองมากจนเกินไปละมั้งคือคิดว่าความยากทุกคนต้องเจออยู่แล้วล่ะเมื่อกี้ถ้ารวมคำตอบของมันมีกับของวินเนาะต่อให้มันยากก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำในของมีเนาะส่วนของวินก็คือว่าถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆอ่ะต่อให้ยากเราก็ต้องทำมันเพราะนั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้เดี๋ยวสำหรับคำต่อไปให้ทายเล่นๆว่าคืออะไรอันนี้คือของกุ้งกังของผู้ชนะตับเลยอ่ะมัดหมี่เคยทานอังกีโมะไหมชอบมากว่าแล้วเนี่ยว่าแล้วเลยเอามาเป็นคำต่อไปอังกีโมะคือตับของมังฟิชนะครับในตับของสัตว์ทุกชนิดเนี่ยถ้าเป็นตับที่ดีเนี่ยจะมีสารอาหารที่ดีเยอะมากพูดจนสาหร่ายแห้งแล้วเดี๋ยวให้ทานก่อนครับโนริมันเริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วจะบอกว่าอันนี้ต้องเติมพอนสื่อนิดหน่อยอะไรที่มันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแรงนะครับพอนสื่อมันจะช่วยดับได้ครับของโปรดนะคะอันนี้ของโปรดจะพูดว่าอะไรเมื่อกี้จะบอกฮัจิเมะมาชิเตะวัตตาชิวะมันมีเด็ดแล้วก็จะบอกว่าอาริกาโตโอเคมาเต็มที่เลยอ่ะ enjoy ก็เดี๋ยวระหว่าง enjoy เดี๋ยวเล่าต่อนิดนึงเวลาเขาจะพูดตอนจะกินกันจำได้ไหมครับว่าญี่ปุ่นเขาจะพูดว่าอะไรทานแล้วนะครับจบรายการเพียงเท่านี้ฮะคุณวินมาทำต่อแทนผมได้ละเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยใช่แล้วนะครับเคยดูในชินจังไงน่าจะรู้กันเนาะใช่ไหมจะรู้ไหมจะกินแล้วอ่ะทีมงานรู้ไหมจะกินแล้วอ่ะภาษาญี่ปุ่นนะเออโอเคเอาตบมือตรงเทเลอร์หน่อยเก่งมากตบมือได้ตะก้อนนะคะเออเก่งมากอิตาเรกิมัสมันเป็นคำที่ดีมากอิตาเรกิมัสไม่เหมือนกับคำว่าบองอัปทีกินให้อร่อยนะภาษาฝรั่งเศสนะครับแปลว่าขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราได้มากินอาหารวันนี้โอ้ดีจังขอบคุณคนปลูกข้าวที่ชาวนาที่แบบไม่มีเราก็ไม่ได้กินขอบคุณเชฟที่เวลาเขาทำให้เราได้กิน
ขอบคุณแม้แต่ตัวเราที่มีชีวิตมาถึงทุกวันนี้เข้มแข็งไม่ตายในอดีตเพื่อให้พาตัวเองมากินข้าวอยู่ในวันนี้และได้เอนจอยสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอิตาลากิมัสโอเคครับฉันเป็นลมแน่เลยฉันจะกินเดี๋ยวนี้แต่เยอะกว่าเดิมนิดเดียวเองเอาอีกแล้วหลับตาโอเคหายใจลึกๆก่อนมีน้ำแล้วนะครับมีน้ำแล้วโอเคเกมสุดท้ายมันมีต้องแพ้ต้องยอมแล้วแหละอืมอาจจะต้องยอมให้คนที่เรารักที่เรารักเขาเจ็บเพื่อคนที่เรารัก สุดยอดสุดยอดอ่ะสำหรับเกมสุดท้ายของเราเอาก่อนอื่นนะครับขอให้กำลังใจคุณวินหน่อยตบมือให้คุณวินหน่อยครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคสำหรับเกมสุดท้ายเราจะให้ปิดตาเหมือนเดิมภาพปิดตาก่อนได้เลยครับทีมงานเหมือนเดิมครับขออนุญาตภาพปิดตาให้กับทั้งสองท่านนะครับเราจะทายว่าซูชิที่อยู่ตรงหน้าเป็นอะไรแต่เราจะจับได้อย่างเดียวโอ้โอเคจับได้อย่างเดียวเอาเราจะจับได้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดจับแล้วยังไม่รู้ผมมีเลเวลต่อไปให้ก็คือให้ดมเพิ่มเอาเป็นจับก่อนละกันผมเชื่อว่าทั้งสองท่านน่าจะไหวแล้วป่านนี้น่าจะทายกันถูกและอย่าลืมนะครับกฎกติกาเหมือนเดิมทีนี้เดี๋ยวระหว่างผมทำขอเล่าเมื่อกี้ต่อนิดนึงเพราะว่าผมว่ามันเป็นข้อคิดที่น่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนอิตาลากิมัสสมัยเป็นคำที่แบบมันดีและงดงามมากเพราะว่ามันคือสิ่งที่เรียกว่า gratitude ในชีวิตเราก็มี 4G เนาะอันนี้ผมก็เคยพูดไปบ่อยๆ gain grow give gratitude เราได้รับมา gain เราได้เติบโต grow เราได้ให้ give แล้วเราก็จะมี gratitude ก็คือเราขอบคุณและซาบซึ้งกับสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตตัวอิตาลากิมัสเนี่ยเป็นคำที่รวมเอาไว้เลยครับว่าเราขอบคุณทุกสิ่งทำให้เราได้มีข้าวกินในวันนี้เรียบร้อยครับเอาละทีนี้เหมือนเดิมครับทั้งสองท่านจับมือกันหน่อยทีนี้เอามือมาไว้ตรงบริเวณจานเดี๋ยวผมเอาละอันนี้ของคุณวินอยู่ตรงนี้อันนี้ของคุณวันมีอยู่ตรงนี้จับก่อนจับก่อนเดี๋ยวผมยังไม่ให้ทายนะจับก่อนเอาไปไว้ที่จานตัวเองเดี๋ยวผมจับไปให้จับค่อยๆดึงขึ้นมานะค่อยๆดึงขึ้นมาถูกต้องครับพร้อมนะครับ30วิ3 2 1เริ่มครับไม่ออกเลยอ่ะมันเหมือนกับปลาโอเคแต่ว่าลายเนื้อมันก็ค่อนข้างใหญ่นะฮะก็มีร่องไข่มันความเป็น20วิแล้วนะอาจจะเป็นปลาสีส้มโอเคโอเคนั้นอันนี้ใบเพิ่มให้ก่อนละกันให้ดมครับเอาไปดมเลยครับผมว่าแซลมอนโอเคตบมือโอเคโอเคเก่งมากทุกคนทีมงานแกะป้ายเขาหน่อยก่อนกินวาซาบิอ่ะขอกินแซลมอนด้วยโอเคปลาในนั้นมันเป็นปลายากครับก็เลยเอาปลาซ้ำดีกว่าจะได้เหมือนเราชินแล้วด้วยกับการจับมันใช่เราเหมือนผ่านมือมันมาแล้วบอกว่ารู้สึกว่าคุ้นๆแต่ตอนแรกที่มันมีบอกว่าคุ้นอ่ะได้แล้วแหละสงสัยต้องถามว่าแล้วทำไมพอวินดมแล้วคือแบบแต่จริงๆรู้เลยป่ะครับแบบชัวร์เลยป่ะว่าอันนี้หรือว่าแบบเดาๆหน่อยชัวร์เลยครับตอนแรกอ่ะก็คิดว่าเป็นแซลมอนอยู่แล้วด้วยแบบเนื้อมันน่ะตอนจับอ่ะมันมีน่าจะเหมือนยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ให้ผู้เดาว่ามันมีอ่ะช่วยวินแล้วมือเหมือนกันกินวาซาบิฆ่าปรสิตในร่างกายเฮลตี้เฮลตี้ถูกต้องช่วยกันช่วยกันของข้าพเจ้าขอข้าวน้อยได้ไหมได้เลยครับเดี๋ยวถ้าของมันมีข้าวน้อยวาซาบิเยอะวาซาบิเนี่ยเดี๋ยวจะเติมให้เยอะขึ้นนะครับเมื่อกี้นะครับเราได้แชร์กันมานะครับมีอะไรบ้างที่ยากเรามีความกลัวมีอะไรกันเยอะแยะไปหมดแล้วอยากถามเขาว่าความฝันหรือความต้องการที่ทั้งสองคนนะมุ่งหวังและตั้งใจเอาไว้ในชีวิตเนี่ยตอนนี้มากที่สุดคืออะไรที่รักกันไหมไม่รู้ก็จริงจริงคือจริงๆเราเคยคุยกันด้วยความที่เราทำบริษัทร่วมกันตอนนี้ชื่อ Follow the Star เราก็อยากให้ประสบบริษัทเนี่ยประสบความสำเร็จและเราก็จะเอาเงินไปเก็บไปเที่ยวรอบโลกด้วยกันอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าสิ่งที่แบบว่าวางแผนไว้ในอีกเชิงนึงก็อยากจะมีแบบสร้างครอบครัวที่มีความสุขที่สงบสุขประมาณนี้นะคะมันมีเล่าให้พวกเราฟังเพิ่มเติมหน่อยครับว่าFollow the Star ทำอะไรบ้างได้ Follow the Star เนี่ยก็เป็นบริษัทที่มันมีกับวินทั้งสองคนน่ะสร้างขึ้นมาด้วยกันซึ่งเราเนี่ยก็จะทำตั้งแต่ organize ดูเรื่องโมเดลนางแบบในแบบจนถึงฟิล์มทำหนังคือด้วยความที่วินเนี่ยเขาอยู่ในวงการแฟชั่นมาเป็น10ปีเราเองเนี่ยอยู่ในด้านผู้อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าในส่วนทำงานการแสดงแล้วก็จะมีคอนเนคชั่นเราก็เอาสิ่งที่เหมือนเป็นจุดแข็งของกันและกันนะคะมาแบบสร้างเป็นบ้านหลังเนี้ยเป็นเหมือนบ้านเล็กๆของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยที่อยากจะแบบเติบโตไปด้วยกันทำแฟชั่นโชว์มีแบ็คสตอร์มเมสเซจทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีก็มีโอกาสได้ทำอาร์ตฟิล์มทั้งหมด3เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเขากำลังค่อยๆเติบโตเหมือนเป็นลูกของเรา
ใช่เหมือนแบบค่อยๆดูแลลูกให้เติบโตทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วของวินก็เหมือนกับของมันมีเลยไหมครับความตั้งใจเดียวกันเลยไหมใช่ครับถ้าเป็นความฝันสูงสุดนะใช่ๆวันหนึ่งอยากเห็น Follow the Star ไปถึงจุดไหนครับโหคือมันมีมองว่า Follow the Star นะตอนนี้มันด้วยความที่มันเป็นบ้านยังเป็นบ้านเล็กๆอยู่ที่เราเพิ่งสร้างมาเนี่ยปีนี้เพิ่งเริ่มทำงานด้วยกันด้วยความที่เราเคยมีความฝันที่อยากจะมีเหมือนสตูดิโอที่มีทั้งคาเฟ่มีทั้ง Creative Space ต่างๆให้คนได้มาแบบสร้างงานได้อะไรต่างๆแล้ววินเองเขามีศักยภาพในการเขาเป็นครูสอนเดินแบบ Follow the Star เนี่ยนอกจากจะเป็นทั้งบ้านเล็กๆของเรายังเป็นสถาบันได้ในมุมมันวินะคะอยากมองไปถึงจุดๆนั้นว่ามันเป็นที่คนที่ทำตามฝันทำตามฝันมาผ่านเส้นทางนี้แล้วไปถึงฝันเขาได้อืมใช่เดี๋ยวรายการเราจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับ Follow the Star อย่าลืมเข้าไปติดตามนะครับซึ่งนอกจากจะมี Follow the Star ที่ฝากไว้ให้ทุกคนแล้วเนี่ยนะครับยังจะขอแนะนำอันนี้ให้ทุกคนดูด้วยว่าเป็นคำสุดท้ายนะครับดูดีมากเป็นอูนิโทโรอิกุระนะครับไข่หอยเม่นนะครับอันนี้ของคุณวินนะครับเดี๋ยวเติมนี้ให้นิดนึงลืมไปแล้วนะเมื่อกี้ต้องพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรจำได้ไหมเอ่ยทานแล้วนะครับไม่ป่ะในเมื่อเป็นคำสุดท้ายเราทานพร้อมกันอันนี้ของมันมีกุ้งกังวาซาบิมันจะมีน้อยนิดเองแต่มันมีเซนซิทีฟมากเลยอ่ะคือเดี๋ยวกลัวแบบไม่ได้ไปทำ follow the star นะไป follow the graveโอเคเราเคยได้ยินมาว่าถ้ากินแล้วมันเผ็ดนะหายใจทางปากจะช่วยให้เผ็ดน้อยลงได้โอเคเดี๋ยวลองดูโอเคเอาละถามสองหนึ่งเชิญเลยครับนั่งลองคนน่ากินมากเลยอ่ะกินไปละไม่จะกินก่อนเพราะว่าคุณมันมีเซนซิทีฟต่อวาซาบิ1ถึง10วาซาบิเปล่าๆช่างน่าสงสารได้อยู่เผ็ดเราได้อยู่โอเคยังได้แล้วของวินเป็นไงบ้างครับตัวนี้อร่อยมากโอเคตบมือให้แขกรับเชิญทั้งสองคนหน่อยครับสุดยอดขอบคุณมากนะครับที่มารายการ Wisdom and Wasabi อยากจะให้ทั้งสองท่านนะครับฝากสุดท้ายให้กับแขกรับเชิญทั้งผลงานและสิ่งที่ทำอยู่เชิญกล้องดีเลยครับค่ะมันมีก็ขอฝากผลงานด้วยนะคะตอนนี้จริงๆก็มีซีรีส์ที่ฉายอยู่ที่ Netflix ได้แล้วเรื่องสืบสันดานนะคะก็ยังเป็นตัวละครลับนะคะยังไงฝากติดตามด้วยแล้วก็มันมีฝาก Follow the Star บริษัทหรือบ้านเล็กๆของมันมีกับวินนะคะมีอะไรใช้งานได้แบรนด์ไหนสนใจติดต่อมาได้เช่นกันแล้วก็ช่วงตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ามันมีจะมีวิดีโออาร์ตนะคะซึ่งเป็นงานอาร์ตฟิล์มชื่อ Are You Okay นะคะทำงานร่วมกับน้องๆเด็กดาวซินโดรมที่หอศิลป์กรุงเทพ4เดือนเต็มๆเลยยังไงฝากไปดูกันด้วยนะคะที่ชั้น9ค่ะโอเคเยี่ยมมากครับผมก็อะไรดีฝากเนื้อฝากตัวด้วยผมเป็นคนสอนเดินแบบอยู่ที่มิวส์กับพี่ลูกเกดครับผมแล้วก็สิ้นปีหรือปีหน้าอาจจะมีละครออน2เรื่องช่อง7ชื่อเรื่องเล่ห์ร้ายเกมดวงกับเรื่องลวงเป็นละครเรื่องแรกจะเล่นแข็งมากเลยฝากให้กำลังใจด้วยครับโอเคโอเคครับคุณบินขอบคุณมากนะครับก็สำหรับรายการตอนนี้ผมว่าธีมของเราสำคัญที่สุดน่าจะเป็นธีมความกลัวเพราะว่าผมก่อนที่จะมาทำรายการตัวนี้คือกลัวไปหมดแล้วว่ามันจะออกมาเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้ทำแล้วฝากทุกคนว่าถ้าทุกคนมีความกลัวอยู่ในชีวิตความกลัวจะพองตัวเมื่อเราหลับตาแต่เมื่อเราพุ่งเข้าเผชิญหน้ามันจะหายไปเพื่อผมมายืนตรงนี้ได้ทำตรงนี้ผมไม่มีความกลัวมีแต่ความสนุกนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นความกลัวมันมีแค่เงามัวในจินตนาการเราอย่าให้เราจำไว้ว่าใจที่อยู่กับปัจจุบันขณะจะเป็นอมตะต่อความกลัวเสมอสวัสดีครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยอ่ะเหมือนในหนังสืออ่ะที่โปรเฟชชั่นแนลเลยถ้าเขาเป็นคือเรียนเลยจากเห็นที่ผัวปั้นเสร็จแล้วก็ไขว้หลังโยนทั่วหลังอันนั้นต้องให้วินเดี๋ยวขออนุญาตเชิญมาทำแบบนั้น